กันอ่ะอายังอ่ะครับสวัสดีครับนี่เจ๊ช่างแมวกับมิชิต้าครับวันนี้นำเสนอแนวทางการถอดแอร์แล้วก็ตรวจเช็คพอดีมีปัญหาแอร์อิมเมอร์เตอร์ซัมซุงนะครับไม่สวิงมีปัญหาเบรกเกอร์ยังไม่ได้เปิดเลยเปิดยังอ้าวเปิดเบรกเกอร์พี่เหรอพี่อ้าวจะหนุกยิ่งก็ได้อ้าวแล้วมีมุกตลอดเลยเจ้าของบ้านมีนาเลยอายังเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะครับตามหลักมันต้องเก็บแล้วป่านนี้มาอันนี้มันไม่สวิงอันนี้ยังอ้าอยู่เหมือนเดิมเลยมันบอกว่ามันตั้งง่ายแล้วอ่ะมันทำงานยังไงอ๋อต้องเปิดเองมีปัญหาไม่สวิงช่างก็เพิ่งล้างไปนะครับแต่ว่านี้มีรอยถอดแตกอยู่นะครับพร้อมกันเลยทั้งหมดเลยอ๋อล้างพร้อมกันนะครับพร้อมกันตัวนี้จะถอดไม่เหมือนแอร์ธรรมดานะแอร์มิเตอร์จะถอดยากอยู่อย่าว่ายากอยู่โคตรยากตาถ่ายรุ่นกันนี้ไม่ได้ปึกหนาวรุ่น AR13KVSSLWK น้ำยาอันนี้ 12,000 BTU อินเวอร์เตอร์นะเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์น้ำยาอินเวอร์เตอร์นี่น้ำยา410นี่นะปั๊บปั๊บไม่ขยับเลยตอนเก็บก็รู้แล้วว่ามันไม่เก็บพี่ต้องเก็บปิดนะครับที่มันจะถอดลองดูก่อนไม่ติดนะมันบอกว่ามันข้างมันเบรกเกอร์ลงครับเมื่อก่อนมันจะวิ่งอยู่มันดีอยู่นี่มันมาล้างหมดก่อนเดี๋ยวให้เย็นวางตั้งใหม่ให้ว่าล้าง18,000นะปิดยังพี่ปิดนะถูกตัวนะตัวหลัง18,000นะโอ้ย18ตัวที่เปิดตัวที่ล้างก่อนอันนี้จะไม่เหมือนจากที่ผู้ช่วยตาสัมผัสมาโคตรยากโคตรยากมีเทคนิคเดี๋ยวดูเทคนิคกันท่านใหม่ทำใหม่ภาพแรกแกะไม่ออกเลยเหลือถอดฝามันตัวล่างนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ถ้าดึงเหมือนกันตรงที่ว่าดึงหรืองัดดึงเนี่ยดึงลงกันเนี่ยปัญหาจะมีนะตรงนี้ครับนี่ที่มีขาล็อกด้านในเนี่ยบางทีจะไม่หลุดนะครับเนี่ยตัวนี้เขางัดแตกแล้วนะครับเนี่ยแตกอยู่แล้วนะครับช่างแมวถ่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวไปหาว่าช่างแมวทำแตกฝั่งนี้ก็มีแตกฝั่งนี้ก็มีแตกนะครับบางตัวกดนี่ก็น่าจะออกนะบางรุ่นนะแต่รุ่นนี้ไม่ออกนะครับบางทีมันไม่แน่ใจขันบางรุ่นช่างแมวก็ใช้วิธีนี้นะครับบางเครื่องก็ใช้ดันนี้ก็ถึงจะออกแต่อันนี้พอดีว่ามันชิดมากไปนะครับนี่นะนี่มันชิดเสื้อกดไม่ได้เลยเอาขึ้นบนต้านี่เราก็ปล่อยไว้งี้ก่อนแกะเลยด้านบนตอนนี้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้ต้องยกขึ้นที่มีขาล็อกอยู่ต้องเอาฟิลเตอร์ไปล้างหน่อยเนี่ยตอนนี้คล้องออกนะครับนี่เลื่อนคล้องออกพี่ตุ้มรับฟิลเตอร์ครับโอ้นี่ฝุ่นเต็มเลยแล้วก็ตัวฟอกอากาศจะมีตอนนี้ฟิลเตอร์ก่อนนะครับกับตัวฟอกอากาศพี่ตุ้มไปอันนี้เป็นตัวจับฟอกอากาศนะครับเป็นอลูมิเนียมโอ้อันนี้ต้องไปล้างเลยนะต้องล้างเปล่าเอาล้างตรงโน้นนี่เป่าฝุ่นเอาเลืมเสียบสายอะไรป่ะตัวยากอีกตัวหนึ่งตัวนี้เขาไม่ได้เสียบหรือเปล่าไม่รู้นะมันต้องอยู่ในล็อกนี่นี่ใช่ตัวนี้เนี่ยสายเนี่ยมันจะลืมไหมน้องลืมไหมไม่ลืมเหรอเดี๋ยวต้องลื้อดูก่อนครับยังไม่ออกเลยครับเดี๋ยวว่าออกแล้วยางว่าสองชิ้นออกแล้วยางอ่ะต้องถอดนี่ก่อนเนี่ยปกติมันต้องเข้าลองนี้แต่นี่ไม่เข้าอะไรถอดนี่ก่อนอันนี้เกี่ยวเลยเหรออ้าวไม่รู้สิไม่เห็นเกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเป็นตัวยึดติดกันอ้าวไม่รู้ใช่ไหมจะลองถอดดูมันเป็นตัวพ่วงยาวทำไมอ่ะต้าถอดอ่ะ
ยาติดตรงนู้นติดคอร์ดอ่ะเนี่ยยกขึ้นนะครับตัวนี้อ่ะนี่ไม่เกี่ยวอะไรไงต้าต้องสังเกตเอานะครับรุ่นใหม่ไม่ขึ้นวะคิดว่าจะมีล็อกเหมือนกันวะมันก็ล็อกเหมือนกันหมดเลยนะฝั่งนี้ขึ้นแล้วนะฝั่งนี้ไม่ขึ้นเลยยกฝั่งนี้ออกก็ได้เลยไม่หลับคนมาเต็มเลยโอ้มันไอ้นี่ได้เนี่ยมันยกมาทำชุดก็ได้นะฮะดูใช่ไหมยกตรงนี้ก่อนก็จะถอดนี่นะครับสเก็ตเชฟอยู่แต่มันไม่เข้าหรือเปล่าเหมือนเชฟเขาไม่แน่นหรือเปล่าลองดันเข้าไปดิแน่นอยู่เนี่ยโอเคตอนนี้มีไฮโวลต์อยู่นี่นะครับนี่มีหม้อแปลงตอนนี้แยกได้นะครับนี่แม่ลองแล้วกับมือหมัดหมาดเมื่อกี้นี่เองตัวไหนอีกต้าตัวไหนอ่ะตัวอื่นก็น่าจะเหมือนกันข้างล่างนี่ไงเนี่ยน็อตข้างล่างสองตัวถอดนี่ฝาครอบเนี่ยตัวล่างแล้วนั่นเนี่ยออกไม่ได้เอาตัวนี้ออกก่อนเอาฝาครอบเราไปกันฝาครอบไปนู่นด้านนู้นผมจับไว้มันอยู่ตรงจะได้ไม่ตกต้องระวังนะหาวิธีถ้าเครื่องง้างแอร์ออกยกแกยกแกแบบยกแกยกหน้ามันขึ้นอ่ะเดี๋ยวสิก็เหมือนเดิมไงต้องงัดออกกันมาข้างบนท่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนรุ่นเก่านะครับเนี่ยนี่เหมือนกันป๊อกป๊อกผมจะยกออกเหมือนกันนะครับจากการดูแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วป่ะโอเคพี่ตุ้มรับเดี๋ยวมาเลยครับไปโอเคมาดูสายดิในกล่องต้องเปิดในกล่องดูมาดูในสายมอเตอร์สวิงอยู่ไหนนี่ตัวนี้นะครับนี่ถ่ายเบอร์ได้ตาเบอร์เลยนี่เลยเลยวะเนี่ยเอาไปปิดทำไมอ่ะเปิดแล้วมองไม่เห็นโอ้ยยิ่งปิดยิ่งจะมองไม่เห็นเนี่ยกดเอียงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นพอเห็นอยู่พอเห็นนะครับ3 5 BY J 4 6ขีด88นะครับ DC 12 V DC รหัสไม่แน่ใจนะครับเท่าที่เห็นแกะฝาครอบดูสิสายเขาเสียบไหมอ๋อไม่ได้เสียบสายมอเตอร์ไม่ได้เสียบนะครับนะครับเจ้าแมวว่าแล้วเชียวลืมเสียบสายนะครับมอเตอร์สวิงเจ้าแมวเสียบเข้าไปนี่มันดูสั้นๆไหมมาล้างมันมาล้างบ่อยๆมันเกียจเกียบด้วยลืมมันเนี่ยพูดความจริงเอ้ยอย่าโม้ท่าคนเรามันลืมกันได้นะช่างแมวยังลืมเลยนะครับยังไงก็ต้องเวลาปิดมันก็ต้องดูต้องลองดูมันพลาดได้ทุกช่างเลยโอเคให้อภัยนั่นเทสกันไหมเดี๋ยวเทสดูที่จะแป๊บหนึ่งเสียบปิดก่อนฝาครอบกันล็อกล่างข้างล่างไม่เข้าล็อกเห็นไหมเห็นก็กดเดต้าข้างบนไม่เห็นอ่ะเออดูอย่างเดียวเออเห็นกดเขาด้วยข้างบนกดแล้วครับล็อกแล้วโอเคอันนี้ฝาเราก็ยังไม่ออกนะครับเราเทสก่อนอาการที่เราทำก่อนพี่ตุ้มครับผมเปิดเบเกอร์แอร์อันนี้ก็ยังติดอยู่ฝานี้ก็ห่างอยู่นะ
อ่ะเริ่มสวิงแล้วนะครับวิงแล้วครับนี่นะสวิงได้แล้วนะครับเนี่ยเริ่มเสียบสายนะครับได้แล้วใช้ได้แล้วอ่ะปิดก่อนพี่ปิดก่อนปิดก่อนกลัวไฟโดดติดพ่วงกัน2คนเลยนะโอเคตอนนี้ก็สวิงได้แล้วนะครับแม่งเหลือตัวนี้อันนี้ปกติมันดันออกได้เลยก็ดันเข้าเลยเนี่ยจริงมันใช้ไขควงแบนงัดก็ได้แล้วนี่มันชิดไปหล่นอีกแล้วขวานั่นที่ทุบทางโน้นแก้ก่อนอันนี้นะครับอันนี้ครับมันไม่แน่นเลยครับดันให้ห่างจากผนังหน่อยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่มันชิดไปเวลาออกเลยออกไม่ได้ฮะลองดูกันกำแพงมันไม่เสมอกันตามหลังต้องออกมาหน่อยเราจะได้แย่อะไรได้นะผมเข้าใจของช่างแมวนะครับเว้ยหล่นซะแล้วงั้นเข้าก่อนไหมแล้วค่อยง้างใช่ก่อนแล้วง้างปัญหามันก็เลยเนี่ยมันชิดไปอื่นก็ไม่รู้กันก็เลยกดไม่ได้เรื่องอย่างนั้นก็อีกอย่างนึงก็คือกดตัวนี้ออกนะครับใช่ป่ะเดี๋ยวปัญหาก็ต้องคลายตัวนี้ไว้นี่นะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือไม่ใส่ตัวนี้มันเป็นขาล็อกอยู่แล้วนะตามหลักใช่ป่ะนี่นะอันนี้ก็ล็อกอยู่แล้วนะมีอย่างหนึ่งก็ไม่ใส่ตัวนี้แต่ก็ต้องกดตัวนี้เอาใช่ป่ะกดนี่หน่อยไปดูแล้วมันจะไม่แน่นหรอมันจะไม่แน่นฝั่งนี้มันชิดๆจังก็ยึดไว้เหมือนเดิมครับแล้วกันครับทำให้ดูแล้วกันแนวทางครับแนวทางได้หลายวิธีใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันเดี๋ยวจะโดนบนแล้วซะตอนนี้โอเคนะห่างเอออันนี้ถือว่าเป็นที่กำแพงมันไม่เสมอกันทางไหนสาวบอกว่าจ้างโอมโปรนะติดได้ซื้อมาจากโอมโปรครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่นั่งแบบนี้ฝาครอบบนมาครอบบนโอเคตอนนี้ก็ต้องเปิดนะครับเปิดบางสวิงขึ้นมาก่อนไม่จะใส่ให้ง่ายครับแล้วแต่เทคนิคของช่างของใครของมันก็สายเข้ารูไหนเมื่อกี้ต้าหลุดวะหลุดนะไม่หลุดนี่ว่าล้างน้ำหลุดถอดเข้าไปถอดง่ายนะล้างน้ำอ่ะแต่ว่ามันไม่หลุดสวมเป็นแฟลชสำคัญคือสายไฟต่อไปได้เป็นจ้างได้เป็นนายหัวด้วยเสียบคันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ได้นายหัวก็เก่งกดให้เข้าล็อกน้องก็เป็นเข้าข้างบนดีนะมาเจอนายหัวมี
หรือยังล็อกหมดแล้วนะครับฟ้าฟอกอากาศไหมพี่อันนี้เนี่ยอันนี้ก่อนนี่เอาล็อกแค่นี้เดี๋ยวปลดซ็อกเก็ตออกมาก่อนไม่ต้องปลดเสียดีเลยปลดทำไมเอ้าโอเคนี่ก็เสียบสายไฟชุดเลี้ยงฟอกอากาศนะครับงั้นจะยากนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะยากหน่อยเห็นไม่ได้ถ่ายกลางๆเนี่ยถ่ายบางที่ไม่เห็นนั่นน่ะโอเคใส่เข้าไปอันนี้ก็เสียบเข้าไปด้านในก่อนนะครับเสียบเข้าฝาผนังกันเสียบเข้าไปแล้วก็กดกดให้ลงล็อกใช้ไฟไม่เอาเข้าล็อกมันไหนเนี่ยล็อกมันเออไม่ไรเขาใส่ท่านี้ก็ใส่ท่าเดิมเขานี่แหละจะรู้ไหมหรอตามเขาอีกผมก็บอกอยู่ว่าเอาออกมาก่อนใส่ล็อกก่อนเออใส่ท่านี้ก็ได้ไม่ไรหรอกจริงๆหยุดล็อกนี่นะครับอะไรอันเดิมไว้เงี้ยล็อกข้ออากาศก่อนมาปิดเตอร์ไลน์เรียบร้อยแล้วครับเขาล้างน้ำมาเลยอ้าวอันนี้เป่าให้กันพี่ตอนนี้จ่ายไฟนะอันนี้มีไฟวิ่งเลยมาเป่ากันหยิบผ้ากันนะตอนนี้จับฟอกอากาศนะครับเห็นว่าต้องบอกว่าเอาพุทนะอินพุทเนี่ย12โวลต์ดีซี500มิลลิแอมนะครับเอาพุทเนี่ย 5.5 เคโวลต์นะครับ440มิลลิแอมนะครับน่าจะใช่ยูเอ้ยยูเอมีเนี่ยใจครับ5กิโลโวลต์ขึ้น5.5 กิโลโวลต์ไฮโวลต์ยังไงเปล่าแห้งที่มีขั้วอยู่นะเนี่ยไฮโวลต์โอเคเสียบเข้าไปวันเยอะแต่แอมน้อยนะครับนี่แหละอยู่แล้วมาฟิลเตอร์มาอะไรนะท่านี้เออนี่แหละมีแหวกอยู่นะครับตัวนี้ดูดไม่ลงกดไม่ลงนี่ดิกดลงดิกดลงไปโอเคตัวนี้ก็สำคัญนะครับตัวนี้เกี่ยวกันปั๊บจันต้าเขาไม่เห็นข้างหลังยังไม่เข้าข้างหลังข้างนี้ไม่เข้าเดี๋ยวครับเป็นอะไรผิดเด้นะกดลงไปอยู่แล้วนะประมาณนี้นะใส่ตัวล่างนี่นะโอเคนี่ใส่ตัวล่างนี่ตัวทำแตกมันลุดหลุดเฉยๆตัวนี้ก็เหมือนทั่วไปครับตอนเข้าจะง่ายเสียบไม่เข้าล็อกนะครับข้างข้างเดี๋ยวขันก่อนอ๋อลืมขันตัวล่างอย่างเดียวเลยนะโทษทีโทษทีลืมเร็วมัวจะประกอบอย่างเดียวต้องขันยึดฝากันนะครับลืมงานเข้าล็อกตัวล่างไม่ได้อีกขออภัยขออภัยเราทำเวลาหน่อย19นาทีแล้วเดี๋ยวสิงานละเอียดนะจ้าละเอียดยิบเดินกระดาษทรายเบอร์1002เลยเนี่ยโอ้โหผมปีนข้างนี้เมื่อยขาเลยมันเหยียบไม่เต็มเนี่ยขยับไปขยับมาอยู่เนี่ยตาตรงว่าตรงนี้เสียบขาเข้าให้ตรงนะฮะมองไม่เห็นแล้วฟังมั้ยเห็นป่ะไม่ตรงไม่ตรงตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วเสียบเลยเสียบเลยตรงเงี้ยตรงแล้วโอเค
เสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยมือได้เอาเบอร์มาเสียเดียวตูดยามันสักทีก็มีเจ็บเนาะสองล้านถ้าใกล้หน่อยพอนี่ก็เค้กมาจิตเลยนะก็เลยพอแอร์เนี่ยโงโปมันมาติดให้ไงแล้วก็พี่ก็บริการกับโงโปตลอดแล้วเวลาพี่เจนเข้ามานั่นน่ะเขาให้ล้างด้วยไงพี่ก็ไม่ให้ล้างหรอกปกติอ่ะพี่ก็ให้โงโปมาล้างทุกรอบเลยแอร์นี่ใช้ทุกวันหกโมงช่วยจังเลยไหนย่าดูก่อนสิอร่อยใช่ในยิ้มสวยย่าดูก่อนยิ้มสวยจ้ะเออยิ้มสวยดูย่าดูก่อนเออยิ้มสวยย่าดูก่อนอาจารย์สวยจังเลยตุ้มผ้าเช็ดไปไหนตุ้มสวยจังเลยไหนเช็ดรอยนิ้วมือหน่อยสวยแล้วนี่เดี๋ยวจับรอยนิ้วมือได้เช็ดรอยนิ้วมือสายตรวจด้วยนะอ่ะพี่ตุ้มไอ้นักการโมโหนะเพราะว่าเขาก็ให้มาดูน้ำหยดอ่ะเป็นอาทิตย์เลยอ่ะใส่ที่นอนอ่ะแล้วน้ำก็หยดอยู่นั้นตลอดเลยอ่ะท่อมันหลุดพี่ฮะท่อมันหลุดข้างบนข้างบนท่อน้ำทิ้งมันหลุดไม่ใช่ของพี่เครื่องนี้นะอ๋อเครื่องนี้ไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบสายอันนี้ไม่ได้เสียบสายมาเดี๋ยวมาในความโซของมันไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเบอร์จากพี่เจนอ่ะด่าเยี่ยมคือแล้วครับอ่ะเปิดเลยมันว่ามันทำไม่ได้นะเด็กนะมันตั้งไม่ได้ว่าอันนี้มันไม่สวิงสายไม่ได้เสียสวิงแล้วครับอันนี้สวิงแล้วครับมันทำงานเยี่ยๆไงใครก็จะเพราะว่าปกติมันจะเปิดใหม่ๆมันจะพุ่งขึ้นพุ่งลงโอเคครับมาพี่เข้าใจนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าบ้านหยุดภาพกันนะเพราะสร้างมานานเขาจำนานการตัดแกะแล้วก็เพื่อตรวจเช็คอาการมอเตอร์ไม่สวิงไม่สวิงหน้าก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและท่านเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด subscribe และลากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจพี่เจต้าและช่างตุ้มนะครับและช่างแหม่นะครับในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับรับชมงานสู้ๆครับ